ตามมาดิเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรเราต้องนั่งกินไปเบิ้งพังดาชีวิตตอนนั้นแสนแถบอะไรไฟว่าไงเมื่อกี้เดี๋ยวลักไฟลักเขาไปนะเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเราบอกให้ไปเบิ้งให้เจ้าเราสิกะหูอยู่เต็มมาก่อนนะเนี่ยแล้วเป็นแนวค่าแนะนำค่าแนะนำเนี่ยมีน้องเนี่ยก็ยืนอยู่นี่กะย่างหมาเนี่ยมึงจะให้พลาดมึงยังไหนโอ้ยมึงจะเอาเงินหมื่นแล้วสิเอาเหี้ยเป็นพอมึงติแม่นบ่ล่ะจ้ามันผ่านกูว่ะกูบอกเอ้ลักไอ้เขาเบิ่งนะไอ้น้องเอามาเบิ่งกะบักเหี้ยตามคำตรงเขามาอยู่แล้วและได้ยินปึ๊บกูเห็นปะกูก็ขอเบอร์แหละกูก็สิบอกว่าอ่ะลากเดี๋ยวโทรหาไอ้แค่นั้นนิดเดียวก็นั่นไงเจ้าข้าแนะนำไงข้าแนะนำป่ามึงปีกูบอกกูว่าขอข้าแนะนำปีเอ้าไอ้บอลไอ้บอลจักรบาทไอ้เออข้าตัวเองอะไรเนี่ยไอ้บอลน้ำจักรบาทเอ้าเฮียน้องเขาอยากได้รถแล้วมึงอะไรมาซุกซิปอะไรไม่ได้ซุกซิปแต่เบอร์นี้เนาะแล้วใครถูกแล้วใครแนะนำเนี่ยไอ้เซลเจ๋งเบอร์ส่งไปแล้วเด้อคุยเลยคุยกับเมียเลยไม่ต้องไปคุยคุยกับผมไม่ได้ก็คุยกับใครใครได้คุยกับใครก่อนไม่ได้คุยกับมึงไงเมื่อกี้เนี่ยเขาพูดลอยๆแล้วมึงบอกว่าหูกูมาเลยแล้วไม่อยากได้เราเห็นอยากได้หรือว่าไม่อยากได้เขาเพื่อมาค่าแนะนำกูเนี่ยใช่ไหมใช่แค่นั้นเองเนี่ยใช่ไหมครับเจ้ารถคันไหนนี่เพื่อนเบาไก่น่าเลี้ยงนะอ๋อมันใช่ไหมนุ๊กโอ้ยเป็นลูกหมาใครเป็นพ่อเนาะพ่อกูพ่อกูเต้นฮะลูกคุยกับเมียเลยไม่ต้องผ่านใครแล้วอยู่บุรีรัมย์ป่ะบุรีรัมย์เขามันยังไงสุดเขาขอนแก่นอีกนี่เขาอยู่อุดรแล้วเนี่ยเกิดตรงทางไหนไม่ได้ค้าคอมหลายกว่าดิแข็งหลายกว่าระยะทางเนี่ยมึงก็ไม่รู้กดเขาแล้วก็มึงก็มางอนมาหน่อยขายไม่ได้ก็มาหน่อยมาขายไม่ได้ก็เพราะมึงเอาฉกไปหมดเลยกูไม่ได้ฉกแต่กูทำงานรวบลัดกูใส่ใจรวบลัดรถคันนึงเนี่ยกูใช้เวลาเท่าไหร่มึงรู้ไหมในการที่จะให้ลูกค้าเขามั่นใจอ่ะไม่ต้องเสียเวลาว่ากับไปนี่หรอกจะเบิ่งลูกเบิ่งไปนะครับปิดตัวเฮียเลยดูแค่จะดูเฉยๆอะไรที่มันอะไรขันไหนเรื่องซื้อแล้วจบที่ไหนโอเคครับใครอยากได้รถก็ทักมาแล้วก็ได้ค่าคอมคันละ 10,000 บาทนะครับผมเฉพาะใครไหมฮะเฉพาะพี่ฝ้ายไม่ใช่ทุกคนทุกคนเลยเหรอถ้าสำหรับใครที่ไม่อันนี้ก็ถ้าคุณไม่เก่งพอก็ไม่ต้องผ่านเขากดดันเขาอีกแล้วเนี่ยใครก็ได้พี่น้องนะครับเข้าใจว่าใครก็ได้เกิดโจรมาล่ะเออก็โจรก็ให้เขาเพราะเขาแนะนำมาไงเขามาซื้อกันแล้วก็จบไหมมึงไม่ใช่เจ้าของอ้าวผ่านบักฝ่ายเด้อพี่น้องนะจบมึงเข้าใจหน่อยผ่านบักฝ่ายกูเดียวเท่าไหร่มึงรู้ไหมกูต้องมาเป็นหูเป็นตาให้เมียก่อนใช่เพราะมึงหนักกว่าโจรอีกใช่ทั้งสอง